PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์OCS ห่วงใยคุณชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะเรามากับเสื้อแบบนี้นี่นะคะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศต่างจังหวัดแบบนี้ครับผมพี่นิกกับโครงการพี่สายเติมฝันปันน้ำใจวันนี้ก็เป็นจังหวัดที่2แล้วเนาะพี่นิกเนาะของภาคอีสานที่เรามาทำภารกิจนะครับแล้วก็มามอบทุนให้กับนักเรียนเป็นโครงการดีๆมากๆเลยใช่ค่ะและในวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีค่ะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางามนะคะเป็นโรงเรียนที่โลเคชั่นดีมากนู่นหน้าภูเขาเลยภูเขาลูกเบลเลอร์วาลานะครับแล้วก็มีป่าที่ร่มรื่นอยู่ข้างโรงเรียนน่าเรียนมากๆเลยนะครับโรงเรียนแห่งนี้ครับผมแล้วก็โรงเรียนนี้เนี่ยคือโดยบรรยากาศเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนที่เอานักเรียนจาก2หมู่บ้านมาเรียนด้วยกันก็เลยชื่อโรงเรียนก็มีบ้านน้ำขุ่นกับบ้านโนนผางามเอามารวมกันเลยเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาในต่างจังหวัดเพราะอะไรโรงเรียนบ้านพี่ต่างจังหวัดนะคะอันนี้ซึ่งนานมาแล้วไม่อยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่คือเรียนกัน3หมู่บ้านนิดนึงเรียนกัน3หมู่บ้านแล้วเอาชื่อ3หมู่บ้านมาต่อกันเวลาจะเรียกทีคือยาวมากอะไรนะก็เช่นเดียวกันอันนี้มันคือเสน่ห์อีกรูปแบบนึงน่ารักดีนะคะโรงเรียนที่นี่เนี่ยมีนักเรียนไม่ถึง100คนมั้ยอ่ะ66คนนะครับพี่นิกก็น่ารักกระจุ่มกระจิ๋มมานั่งรวมกันแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีนะครับไม่ได้แบบแยกกระจายไม่ได้แบบ 3-4,000 คนแบบนั้นแล้วเรามาวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะมันตรงกับวันพิเศษของทางครูอาจารย์แล้วก็การเป็นนักเรียนด้วยเพราะในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีวันพิเศษที่เราจะต้องทำพานทำกลวยดอกไม้เพื่อที่จะไปไหว้ครูนะคะและที่โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางามแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีพิธีไหว้ครูด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยแต่เอาเป็นว่าเราจะไปดูบรรยากาศนะคะเข้าสู่พิธีการของการมอบทุนนะคะที่วันนี้มีเพื่อนช่างมาร่วมด้วยเยอะแยะมากมายจะสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยไปติดตามกันค่ะตามมาตรงนี้เลยค่ะเพื่อนช่างของเรากำลังลงมือติดตั้งจานดาวเทียมตอนนี้นี่จานดาวเทียมกำลังขึ้นแล้วนะคะที่แทงน้ำแล้วก็นอกจากนั้นเขาจะมีมาติดแอร์ด้วยนี่แอร์คอนดิชเนอร์ไม่ใช่นะตามมาฝั่งนี้ พี่ตูตี้เนี่ยเครียดเลยเมื่อกี้เฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยใช่ไหมมาติดตั้งจานดาวเทียมครับผมเป็นไงบ้างคะมาทำโครงการดีๆสำหรับติดตั้งจานดาวเทียมและได้รับความร่วมมือกับเพื่อนช่างเยอะมากค่ะครับเรามีมาหลายร้านหลายร้านก็มีในอำเภอน้ำสมก็มีร้านไอ้กล้องอิเล็กทรอนิกส์ร้านเลิศนาฬิกาครับผมแล้วก็พี่มาแต่อำเภอนายุงก็มีร้านนึงที่ตัวที่ไปเกณฑ์มาเหรอคะหรือว่าไงไม่ครับพี่ก็เราก็มีโครงการดีๆมาอย่างนี้เราก็เสนอไปแต่ละร้านก็ออกมาช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ครับเป็นเหมือนการทำบุญด้วยแบบนั้นครับแล้วพี่ตุ๊กตี้เคยมาในลักษณะแบบนี้ก่อนหน้านี้ไหมก็มาบ่อยเฮ้ยแถวนี้ก็หายติดตั้งจานฟรีนี่หรอไม่ฟรีนะครับ
ติดตั้งแล้วก็คิดค่าจ้างอ๋อหมายถึงว่ามาให้บริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือแถวนี้แล้วอย่างโครงการที่แบบเอ้ยเรามามอบสิ่งดีๆเหมือนการทำบุญกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมครั้งแรกครับพี่ครั้งแรกครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็โอเคดีครับผมดีครับมันก็ยังไงล่ะพี่อธิบายไม่ถูกนะเพราะว่าคือนี่เห็นน่ะจากการเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นแม่บุญล้อมเองใช่ไหมก็คือแม่ของพี่ตุ๊กตี้แล้วก็มีทางภรรยาครอบครัวอะไรเงี้ยคือมากันหมดเลยเด็กๆน้องๆก็คือลาโรงเรียนค่ะวันนี้น่ารักมากเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เห็นข้าวของอะไรมากันเยอะแยะเตรียมมากันเต็มที่ครับก็เตรียมงานแต่เมื่อวานนี้ครับพี่ก็เตรียมต้อนรับพวกพี่น่ารักที่สุดเลยครับตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับของโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นนนท์ผางามนั่นก็คือผอ.นะครับสวัสดีนะครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ประชาโสดาวิชิตนะครับวันนี้เรามาเนี่ยอย่างที่บอกไปตรงกับบรรยากาศงานไหว้วันไหว้ครูอีกด้วยวันนี้กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนเป็นไงบ้างครับคือปกติวันไหว้ครูของเราเนี่ยมันก็จัดเป็นประจำทุกปีนะครับทางคณะคุณครูนะครับก็เตรียมงานจัดงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้ววันนี้ที่ PSI เนี่ยมาทำกิจกรรมดีๆเนี่ยแล้วมาเติมในส่วนที่มันขาดเพราะว่าเราเนี่ยมีการติดตั้งจานดาวเทียมให้ด้วยพอรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับที่ได้มาร่วมทั้งมอบทุนนะครับมอบอุปกรณ์กีฬามอบจานดาวเทียมนะครับเพื่อทำให้คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านน้ำขุนนนท์พางามนะดีขึ้นนะครับและกิจกรรมวันนี้ถือว่าดีไหมครับแล้วก็พอรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเห็นเด็กมีความสนุกสนานนะครับได้ไปเล่นเกมกับทางบริษัทนะครับก็ขอบคุณมากครับนอกจากที่เราจะมาแจกทุนนะคะมอบอุปกรณ์การเรียนหรือว่าอุปกรณ์กีฬาและเล่นกิจกรรมกับเด็กๆแล้วอย่างที่บอกค่ะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนที่เป็นคนในพื้นที่ก็คือคุณเพื่อนช่างของเราวันนี้มากันทั้งครอบครัวด้วยค่ะคุณแม่ก็มาคุณภรรยาก็มาคุณลูกก็ยังมานะคะเอาขนมเอาของหวานเอาน้ำหวานมาให้เด็กๆเต็มเลยนี่เรามาคุยกับคุณแม่ล้อมหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้คนมากันเต็มที่เลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหอะไรทำไมจะต้องเยอะขนาดนี้คะก็แม่ก็เคยทำโรงทานแบบนี้อ๋อจริงมากค่ะบ่อยๆคือปกติทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วแล้วเราไปทำตามโรงเรียนหรือว่าตามวัดหรือใดๆตามวัดที่มีงานบุญหรือว่าอ๋อที่เขาแบบว่ามีงานบุญกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าทำเอาหงอาหารหรือว่าเอาข้าวของแบบนี้ไปให้คนมาได้ทานกันได้กินกันงั้นถามถึงความรู้สึกดีกว่ากับการที่มาร่วมโครงการกับเราในวันนี้ค่ะโดยส่วนตัวคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากๆเลยค่ะนึกว่าจะไม่ได้มาแน่นี่ถึงขั้นปิดร้านมากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่คือก็ดีใจได้มาเจอได้มาเหมือนเราทำบุญเนาะพอเวลาเราทำบุญเราก็แบบว่าอิ่มใจมีความสุขโพลิซัดของแท้
โอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีเป็นครับเป็นครับเป็นแน่ใจนะมันจะเค็มหรือเปล่ามันโดนมือเธอฉันเห็นไม่เค็มครับหวานแน่ใจเดี๋ยวจะขอชิมก่อนแล้วกันนะครับอร่อยมากไอศกรีมเผือกครับผมโอ้อันนี้รสชาติเป็นกะทิเลยกะทิเผือกใช่ไหมใครเป็นคนคิดเมนูสำริดเองหรือว่าเพื่อนช่างเราก็ปรึกษาทั้งเพื่อนช่างแล้วก็ทางในกลุ่มช่างของอุดรครับก็คือช่วยกันและเท่าที่นิกเห็นวันนี้เนี่ยคือมากันเยอะมากเลยนะคะคือเรียกได้ว่ามากันทั้งครอบครัวแล้วนะคะยังไปชวนครอบครัวข้างๆมาด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมน่ารักมากเลยแล้วสมฤทธิ์เองไปชักชวนเขายังไงบ้างยุ่งยากไหมกับการที่เราประชาสัมพันธ์แล้วเขาตอบรับอาจารย์ก็ไม่ยากครับคือเราก็คุยกับเพื่อนช่างหลายคนบางคนก็คือเขาก็ไม่สะดวกมาเขาก็ช่วยเป็นขนมช่วยเป็นอะไรอย่างนี้มาครับผมช่วยแจกคือเวลาประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็บอกไปเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเอ้ยคุณสะดวกหรือเปล่าในวันนี้เพราะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลพื้นที่เนาะ มาก็ไม่สะดวกเพราะว่าแล้วเส้นทางที่เรามาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคลุกคลักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วคิดเห็นยังไงโดยส่วนตัวของเรากับการที่เราเองในนามของ PSI ในการที่จะมีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นก็ในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีก็คืออย่างน้อยคือเรามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือในสังคมที่ห่างไกลแล้วก็คือก็เป็นจริงๆตอบตัวจริงๆครับผมใช่เนาะอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีโครงการดีๆอะไรเนี่ยเราประสานงานกันแล้วก็มาร่วมกันแบบนี้อีกทีเดี๋ยวขายไอติมต่อนะคะพี่เดี๋ยวมันละลายแล้วพี่ลิงเริ่มกินก่อนอร่อยคุณผู้ชมครับในการมาทำกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับพลาดไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนั่นก็คือเพื่อนช่างของเรานั่นเองวันนี้มาถามความรู้สึกทั้ง4ท่านนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างก็ได้แก่พี่หนุ่มพี่ก้องพี่การแล้วก็พี่ธรนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับนี่ผมอยู่ตรงกลางผมสวัสดีฝั่งละ2เลยอ่ะวันนี้กิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ขอย้อนไปก่อนว่าเรามีการนัดกันหรือว่าวางแผนกันยังไงก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมในวันนี้ครับคือได้คุยกันนะครับคร่าวๆนะครับผมว่าจะมีการมีโครงการดีๆแบบนี้จาก PSI เราก็คุยกันประสานงานกันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเมื่อเช้านี้ได้เล่นกิจกรรมกับเด็กๆด้วยเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมแชร์บอลที่ผ่านมาครับสนุกสนานมากนานๆที่ได้วิ่งกับเด็กๆรู้สึกน่าจะไปเป็นเด็กๆอีกรอบจะย้อนอดีตกลับไปเป็นอีกรอบเนาะครับนานๆทีครับ PSI มีกิจกรรมแบบนี้ครับดีมากเลยครับที่ได้มาร่วมแบบนี้วันนี้มองเห็นเด็กๆสีหน้าของเด็กๆทำให้เราชื่นใจยังไงบ้างครับวันนี้ผมรู้สึกปิติดีใจมากเลยนะครับวันนี้เห็นเด็กๆเขาได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับอุปกรณ์การกีฬานะครับทางบริษัทพีเอสไอจัดให้นี่ครับผมรู้สึกว่าดีใจแทนน้องๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแทนน้องๆด้วยนะครับที่พีเอสไอจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับน้องๆนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้โอกาสนะครับห่างไกลจากความเจริญมากเลยนะครับแค่สังเกตดูคุณครูก็แค่6คนนะครับอย่างนี้นะขนาดบอกผมพูดไม่เก่งนะครับพูดไม่หยุดเลยนะฮะทั้ง4คนเป็นพยานได้พูดไม่หยุดเลยนะฮะฝั่งของเราเองบ้างครับพี่ธรครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมดีใจครับเห็นเด็กๆดีใจมันก็ปลื้มใจนะแต่ก่อนเรามาไม่ได้สัมผัสกับครับชาวบ้านเยอะไหมครับนักเรียนอะไรเรียนมาทีนี้มาได้สัมผัสเห็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็มามันให้เราใกล้ชิดเขาเหมือนครับน้องว่าอ่ะฟังพี่หนุ่มบ้างดีกว่านะครับพี่หนุ่มครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับอยากให้มีประจำเป็นประจำทุกปี
นะครับเพราะอะไรครับเพราะกิจกรรมดีๆแบบนี้บริษัทอื่นไม่มีนะครับมันจะมีที่นี่ของ PSI นะครับร่วมเราทุกๆคนทีมช่างทุกๆคนเป็นกำลังใจกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี PSI ถึงช่วงสุดท้ายนะคะหลังจากที่อิ่มหนำสำราญทั้งน้องๆทั้งทีมงานทั้งครูอาจารย์นะคะโอ้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากเลยข้าวผัดก็แสนอร่อยนะคะอาหารการกินของวงของหวานจัดให้เพียบไปหมดเลยคือเรียกได้ว่าที่อุดรนี้ทีมงานแล้วก็เพื่อนช่างเนี่ยเอาของเนี่ยมาเกินเด็กๆน่ารักที่สุดเด็กนี่เข้าไปกินเสร็จเดินออกมาเอาใหม่เอาใหม่แบบนี้เลยพี่นิกจนเมื่อกี้ต้องบอกว่าจุกแล้วครับพอแล้วครับไม่ไหวแล้วแต่งงานให้มาแบบนี้ทุกๆวันอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือบรรยากาศค่ะสำหรับที่โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นนนท์ผางามแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนแฮปปี้ค่ะมีความสุขสนุกสนานโดยเฉพาะสายตาเด็กๆรอยยิ้มเด็กๆนะคะที่สื่อให้เราเห็นถึงความสุขนั้นได้อย่างง่ายๆแบบใสๆเลยนะคะนี่คือโครงการดีๆค่ะที่เรานำมาฝากสำหรับที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยโดยเฉพาะคุณเพื่อนช่างคนพิเศษของเรานะคะในทุกๆคนทุกๆร้านหลังจากที่ติดตั้งจานดาวเทียมใบเงินหลายขยอยเขาก็มาช่วยในการที่จะบริการน้องๆนะคะอาหารการกินทุกอย่างเลยแล้วก็นอกจากนั้นต้องขอบคุณสำหรับทีมงานทางสาขานะคะศูนย์บริการ PSI สาขาอุดรธานีด้วยนะคะแล้วก็ทางผอ.โรงเรียนน้ำขุ่นนนท์ผางามแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็คณะครูอาจารย์และเด็กๆทุกๆคนค่ะเยี่ยมมากๆครับวันนี้เยี่ยมจริงๆนะฮะแล้วจังหวัดต่อไปพี่นิกเราจะไปพบกันที่จังหวัดสกลนครนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไม่พลาดที่จะเก็บเกี่ยวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เอสไอครับขอบคุณพี่เอสไอครับ